ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับต้อนรับรถ Mitsubishi Lancer นะครับ 4G18 นะครับอาการเป็นอย่างไรนะฮะเดินทางมาจากที่ไหนนะครับท่านเจ้าของรถชื่ออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อวุฒิครับเดินทางมาจากที่ไหนครับอุดรธานีอุดรธานีครับจากอุดรมาที่นี่ก็ประมาณ600ประมาณ800ประมาณ800นะครับโอ้โหเข้ากรุงเทพก่อนเข้ากรุงเทพก่อนประมาณ800กิโลนะครับเดินทางมารถมีอาการเป็นไงบ้างครับก็คืออันเดิมในรถมันมีอาการเบาดับนะฮะเบาดับแล้วทีนี้ก็เอาไปซ่อมให้ช่างก็ดูอยู่เขาก็เร่งรอบมาเร่งปรับจูนรอบปรับตัวชดเชยรอบขึ้นมาเครื่องมันก็สั่นกระพือตอนเครื่องเย็นโดยเฉพาะตอนเช้าเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยโหยิ่งสั่นมากต้องถ้าวิ่งไปช่วงบ่ายๆก็จะสั่นน้อยลงนะฮะแต่คืออาการสั่นนี่ก็มีตลอดมีตลอดสะท้านขึ้นถึงข้างในฮะถึงคอนโซลถึงพวงมาลัยหมดนะครับก็ลดอาการลักษณะเครื่องสั่นเบาดับนะครับไม่มีกำลังนะครับก็จะมีในเรื่องของจุดการตรวจสอบนะครับในเรื่องของหัวเทียนคอยไฟนะครับปีกผีเสื้อนะครับถ้าสามจุดนี้ยังหาไม่เจอนะครับยังมีอาการอยู่นะฮะกำลังไม่มีนะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของวาล์วนะครับตรวจสอบในเรื่องของวาล์วตัวนี้ 4G18 นะครับตัว18ครับตัวนี้เป็น 4G18 ตัวเดียวกันที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้วาล์วสามารถตั้งได้นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็เจอในเรื่องของอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของระบบเกียร์นะครับซึ่งน้ำมันเกียร์นะครับค่อนข้างจะดำมากนะครับน้ำมันเกียร์ที่ดีก็ต้องโปร่งแสงนะครับอันนี้ก็คือน่าจะมีการใช้งานมามีการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาท่านเองแต่ยังไม่เคยทำฟัชชิ่งรถคันนี้กี่แสนโลนะครับ2,400,000ครับเคยทำฟัชชิ่งไหมครับไม่เคยครับไม่เคยก็เปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะตรวจสอบในเรื่องของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับให้นะครับแล้วก็ทำการฟัชชิ่งนะครับแล้วก็เข้าโครงการนะครับเติมสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับวันนี้มีเวลาให้ใหญ่ยนต์นะฮะครับผม ต้องขอเวลากันก่อนนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าทีมงานใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับมีชุดนึงนะครับไปพักผ่อนนะครับก็เดินทางไปที่เกาะช้างนะครับส่วนอีกชุดนึงก็ต้องทำงานต้องดูแลท่านสมาชิกที่เดินทางเข้ามานะครับก็ชุดนี้ก็จะหยุดพักในช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เพราะว่าใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับเปิด365วันทุกวันนะครับท่านสมาชิกสามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่วงเล็บนะครับว่ามาเช้านิดนึงนะครับส่วน Mitsubishi Lancer นะครับ 4G18 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับแล้วตรงไหนทำให้รถไม่มีกำลังแล้วตรงไหนทำให้รถสั่นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนี่เป็นวาล์วไฮดรอลิกนะฮะ 4G อะไร 4G18 Lancer 4G18 นะครับวาล์วไฮดรอลิกตอนนี้แรงอัดขึ้นมาแค่800คือน้อยมากยาวด้วยอ้าวทีนี้ไปเหยียบคันเร่งแล้วสตาร์ทก็ดูว่าแรงอัดขึ้นเท่าไหร่เวลาวัดอ่ะทุกครั้งเนี่ยเรียกมาอ้าวเหยียบมิดไปเลยเนี่ยนี่คือลังหละวาวยันแน่ๆอ้าวพอแล้ววาวยันอันนี้ก็คือลักษณะของวาล์วยันนะครับปกติแรงอัดจะขึ้นวุดวุดวุดเลยทีนี้เป็นวาล์วไฮดรอลิกก็ถอนนี้ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะปรับให้นะ16ตัวเลยครับจะใช้เวลาจะเสียเวลาตรงนี้แหละมันต้องแม่นถ้าพลาดขาดทุนทันที เอาแล้วก็เอามัดลูกลอกไปด้วยมัดไว้ได้ตัวไหนตัวนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใส่มันจะมีเสียงแก้หายหรือไม่คือเจ้าของรถก็ไปเข้าศูนย์มากี่เที่ยวไม่รู้นี้เราพูดมาก็เหมือนกับใส่ร้ายกันไม่พูดดีกว่านะเทียนสรุปแล้วปีนเกียร์ตอนนี้ช่างกำลังเติม LT1 นะคะตอนนี้กำลังเติมหัวเชื้อพาวเวอร์นะคะตอนนี้ช่างกำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉี่นะคะครับสวัสดีครับสำหรับ Mitsubishi Lancer นะครับหลังจากที่โดนบังคับนะฮะจากสอยใหญ่ยนต์จูนนิ่งให้นอนตาครี1คืนนะครับชิมกลิ่นไออากาศเย็นๆนะฮะที่ตาครีนะครับจริงๆแล้วนะครับเนื่องจากว่ารถนะครับเราได้รับการดูแลจากสอยใหญ่ยนต์แล้วพอดีว่ายังเกิดปัญหาในเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆ
อยู่นะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องล็อกเจ้าของรถไว้นะครับไม่ให้กลับบ้านนะครับมาตรวจสอบวันนี้ก็ตรวจสอบไปครึ่งวันกว่านะครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบภาคสนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาถามก่อนนะฮะว่าหลังจากที่อาจารย์ใหญ่นะครับบังคับให้นอนตะคีนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับก็รถก็โอเคมากนะฮะก็เหมือนเป็นคนละคันเลยนะครับก็ระบบต่างๆก็ดีแล้วแหละเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ก็ไม่ปล่อยนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะจริงๆเมื่อวานนี้ถ้าปล่อยให้ผมกลับไปก็คงจะกลับได้อยู่หรอกนะแต่แกก็ไม่ยอมมาต้องไม่เอาให้จบแล้วก็คือว่าอยากให้เสียเงินน้อยที่สุดด้วยก็เลยลองดัดแปลงอุปกรณ์ไอ้ที่มันไม่ดีนะฮะก็ลองดูว่าจะใช้ได้ไหมนะฮะแล้วก็ลองทดลองถอดเข้าถอดออกกันหลายรอบครับเมื่อสักครู่ไปทดสอบแล้วเป็นไงฮะในการก็ดีแล้วฮะนิ่มแอร์ไม่มีปัญหาครับแอร์เย็นเหมือนเดิมเครื่องก็นิ่งแล้วครับนิ่งบิ้งแน่นเครื่องแน่นนะครับคันนี้เป็นคันที่2ที่เดินทางมาจากยูนิ่งครับผมคันที่2เดี๋ยวผมถามถึงคันแรกตอนนี้คันแรกยังใช้ปกติอยู่มั้ยครับคันแรกตอนนี้เอาไปซ่อมสีฮะประเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมจะเอามาตั้งวาล์วนะฮะที่วาล์วเป็นปาเจโร่ V6 เครื่องสัมพันธ์ครับนะครับก็เดี๋ยวต้องแต่คันนู้นพอเหมือนเดิมฮะนะฮะได้นอนคันนู้นเห็นบอกว่าประมาณ 2-3 วันนะฮะเพราะมันลื้อยากเครื่อง V6 มันลื้อยากใช่ครับเพราะว่าเป็นเครื่อง V แล้วก็ชุด ID เนี่ยมันม้วนกลับมาปิดครับนะครับการถอดมาทั้งหมดจะถอดยางมาใช้เวลาต้องถอดเยอะเลยถอดเยอะมากนะครับสำหรับเครื่อง Mitsubishi Pajero V6 นะครับแต่ก็ผมสบายใจแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมตีสนิทกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรก็ได้นะลูกค้าใจดีมากนะครับบอกให้นอนก็นอนนะบอกให้อยู่ก็อยู่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ก่อนกลับบ้านผมก็ยังแนะในเรื่องของหลวงพ่อเพชรพอดีว่าจะมีงานคืนนี้ลองไปอยากให้ไปนมัสการนะครับเพราะว่าทางอำเภอตาคลีนะครับก็ยังมีสถานที่นะครับมีพระเกจิอาจารย์อยู่รอบๆตาคลีเยอะมากนะครับ Amazing ในศาสนานะครับในเรื่องของพระที่ปฏิบัตินะครับส่วน Amazing ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ต้องใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับติดโฆษณาดิดึก Amazing จริงๆ Amazing แล้วกันนะครับก็ฝากนะครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่มีรถเกิดปัญหานะครับก็สามารถจะดูศึกษาจาก YouTube นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ามากกว่า 90% แล้วที่เดินทางมาจาก YouTube นะครับมาให้เราดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเครื่องยนต์สามารถโทรปรึกษาอาจารย์ใหญ่ได้โทรมาปรึกษาทีมช่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องน้ำมันเครื่องนะครับรวมทั้งสารเสริมประสิทธิภาพต่างๆนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องมีสัมมนานะครับจัดสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ดีเทลน้ำมันเครื่องมาเยอะมากนะครับใหญ่ยนต์จูนิ่งก็เห็นความสำคัญว่าถ้าเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ถูกต้องน้ำมันเครื่องที่เบสออยล์สูงนะครับมีโรงงานผลิตที่ได้รับ ISOนะครับรวมทั้งในเรื่องของมาตรฐานในการผลิตนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์ใหญ่ก็เล็งเห็นในสิ่งตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายต่างๆเราต้องมาคุยกันมาถามดีเทลในการใช้งานเพื่อจะนำน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเข้าไปใช้ในรถได้ถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินในการดูแลรถให้มากขึ้นด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับ YouTubeของเรานะครับมีโฆษณาอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับเรากำลังหาตังค์จาก YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาซื้อในเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายทําต่างๆนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะสอยายนจูนนิ่งทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาต้องส่งซีเดียกลับบ้านแล้วนะครับต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำ
ผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์